หม่าล่าหม้อไฟเครื่องแน่นเผ็ดแซ่บลิ้นชาทำกินเองได้ที่บ้านวันนี้ใช้เป็นซุปสำเร็จพิกัดกดที่ตะกร้าได้เลยเอามาผัดจนส่งกลิ่นหอมแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วเพิ่มความนัวด้วยนมจืดจัดเลี้ยงผักเนื้อสัตว์ที่ชอบลงในหม้อแล้ววัตถุดิบสำคัญในการกินหม่าล่าหม้อไฟก็คือฟองเต้าหู้และเส้นมันหนึ่งจัดเลี้ยงเสร็จแล้วก็ตามด้วยซุปหม่าล่าเข้มข้นเทลงไปเลยเพียงเท่านี้หม่าล่าหม้อไฟก็พร้อมเสิร์ฟกินคู่กับซอสงาหอมๆก็คือเข้ากันมาก